ผู้ชมคะกลับมากันที่ประเด็นที่ค่อนข้างซีเรียสกันหน่อยดีกว่านะคะค่ะวันนี้นะคะทางพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ค่ะผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็เตรียมที่จะจัดระบบสวัสดิการทบนะคะใหม่อ๋อเมื่อวานท่านแถลงไปนี่ใช่แล้วเมื่อวานท่านแถลงเนี่ยท่านมีน้ำตาไหลออกมาด้วยเห็นวันนี้ก็มีหลายคนไปถามว่ายังไงท่านยืนยันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำก่อนที่คุณธนาธรเนี่ยจะเสนอทางกมธ.นะคะค่ะแล้วก็เตือนกำลังพลที่หละหลวมด้วยนะคะว่าเนี่ยอย่าทำแบบนี้นะจริงหลังจากที่มีประเด็นออกมาเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะโดยพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกค่ะก็เปิดเผยว่าทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้เป็นห่วงทางตนนะคะแล้วก็ได้แนะนำในฐานะอดีตผบ.ทบ.ค่ะโดยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับแก้ให้ทันยุคทันเหตุการณ์ต้องพร้อมนะคะยอมรับนะคะว่ากองทัพเนี่ยเป็นเป้าหมายและตนก็เป็นเป้าหมายดังนั้นผู้บังคับบัญชาจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างไม่ใช่บังคับแต่คนอื่นโดยจะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยมีระเบียบวินัยพัฒนาความรู้และสมรรถภาพร่างกายหากไม่ทำก็ไม่ต้องเป็นผู้บังคับหน่วยต่อไปนี้คนจะเป็นผู้พันผู้การต้องไปสอบโทอีกไม่ใช่การสอบของกรมยุทธศึกษาทบแล้วอะไรที่ไม่ดีตนยอมรับอย่ามาตีซ้ำตีซ้อนไม่ใช่ตนพูดแล้วไม่ทำตนต้องแบกรับผลกระทบจากกำลังพลที่ไม่พอใจไม่ได้สนใจเพราะกองทัพบกต้องอยู่จะทำให้ทุกอย่างโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบกฎหมายซึ่งตนก็จะพยายามแก้ไขก่อนที่จะเกษียณทั้งนี้นะคะบิ๊กแดงก็ยังออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่ใช่มาดำเนินการเรื่องนี้หลังพบกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในการชี้แจงต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบปี2563เพราะทำมาก่อนหน้านี้แล้วบางเรื่องก็เป็นเรื่องภายในของกองทัพมาตรการทุกอย่างมีอยู่แล้วถ้าหากละหลวมก็ลงโทษไปหากกล่าวว่ากำลังพลกองทัพบกมีมากก็สามารถเลย์ออฟได้ส่วนที่ตนหลั่งน้ำตาเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าตนเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวกับเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะสิ่งที่เสียใจที่สุดคือการสูญเสียผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะพลทหารเมธาเลิศสิริที่ไม่มีใครกล่าวถึงว่าเขาเสียชีวิตระหว่างยืนยามรักษาการแต่ไปมองว่ากองทัพละหลวมตนถามว่าถ้าละหลวมจะมียามเนี่ยอาจจะมีเจ้าหน้าที่นะคะมายืนยามรักษาการอยู่ไหมเพราะคนที่เห็นหน้ากันทุกวันใครจะรู้ว่าจะเดินเข้ามาแล้วเอาปืนมายิงคนทำงานด้วยกันเห็นหน้ากันทุกวันอย่างนี้นะคะโดยข้อความที่คนแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะเรื่องของเฉินหลงที่บรรทัดแรกเนี่ยเขียนว่าเฉินหลง65ปีได้นอนอย่างสงบที่ฮ่องกงทำให้เข้าใจว่าเฉินหลงเสียชีวิตแต่พอไล่บรรทัดถัดมาเขาก็เขียนว่าเฉินหลงเนี่ยตื่นเช้าตื่นมาออกกำลังกายปกติจึงอยากให้คนไทยนะคะอ่านหนังสือมากกว่า8บรรทัดเวลาอ่านอะไรอย่าอ่านแค่3ถึง4บรรทัดนะคะยอมรับค่ะว่าสบายใจขึ้นนะคะหลังจากแถลงข่าวเมื่อวานนี้แต่ทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่ตนเองกระทำซึ่งในวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์นี้นะคะตนก็จะเปิดศูนย์ call center ให้ได้เพื่อรับข้อร้องเรียนจากกำลังพลโดยตรงที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะหลังได้สั่งการไปเมื่อวานนี้ภายใต้การควบคุมของสำนักงานผู้บัญชาการทหารบกเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านกันค่ะสบายใจครับแต่ทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะรับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปนะครับในวันจันทร์นี้ผมจะพยายามเปิดศูนย์ call center ให้ได้ภายในวันจันทร์นี้ครับซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานก็ได้สั่งการไปให้ไปหาระบบมาแล้วก็จะควบคุมโดยผมเองกับทางงานผู้บริหารนะครับจะจัดคนไปมีเจ้าหน้าที่แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้นก็คงจะเป็นตามเวลาราชการ 8:00 ถึง 4:30 หลังจากนั้นก็จะเป็น answering call แต่รับรองว่ามีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์ให้ท่านเอาแบบเป็นไปได้พูดตามความเป็นจริงนะครับก็คือจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ท่านคอมาเราก็จะมีเรคคอร์ดนะครับเป็น answering machine ให้ท่านบันทึกนะครับแต่สิ่งที่ทหารทุกนายที่ถูกเอาเปรียบนะก็จะต้องรายงานยศชื่อตำแหน่งสังกัดครับและรับรองว่าเป็นความลับนะครับซึ่งมันก็เป็นนิมิตหมายอันดีเมื่อคืนนี้ก็มีคนหาเบอร์ผมมาจากไหนไม่รู้ก็ส่งข้อความมาหาผมครับต้องทำตัวเป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่บังคับแต่คนอื่นผมพูดอยู่เสมอว่าต้องบังคับตัวเองด้วยถ้าวันนี้ท่านไปบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบในระเบียบในวินัยครับนะครับไม่พัฒนาคุณภาพความรู้สมรรถภาพร่างกายท่านก็ไม่ต้องเป็นผู้รับด้วยนะ
ื่องนี้มีหลายอย่างครับเรื่องทุกอย่างนี่ออกไปล่วงหน้านี้ก่อนแล้วนะครับเรื่องการทดสอบร่างกายผลนี้ก็เป็นจริงเป็นจังนะครับต่อไปนี้คนจะเป็นผู้พันผู้การต้องไปสอบโทอีกไปสอบยศแล้วไปเอาโทอีกแผ่นโทอีกมาผมไม่รู้ท่านจะไปวิ่งได้ที่ไหนแต่ผมกำหนดระดับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผลแรกนี่ก็จ่ายตังค์ให้ทั่วประเทศนะออกค่าสมัครให้ท่านต้องพัฒนาความรู้ผมก็ไม่ได้ไปเก่งกาจไม่ได้ไปจบต่างประเทศนะครับแต่ผมพยายามจะสื่อสารนะครับทางให้กับต่างประเทศเพื่อประหยัดเวลานะครับแล้วก็ให้เขารู้ว่าเราก็พยายามที่จะพูดโดยทหารที่ถูกเอาเปรียบนะคะเมื่อจะต้องแจ้งเนี่ยจะต้องแจ้งชื่อตำแหน่งหมายเลขประจำตัวและสังกัดให้ทราบว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงหากแจ้งข้อมูลเท็จนะคะก็จะถูกดำเนินการทางกฎหมายทางบิ๊กแดงเองก็บอกนะคะว่าขอรับรองว่าข้อมูลจะเป็นความลับโดยเมื่อคืนก็มีคนส่งข้อความมาร้องเรียนกับตนเรื่องเบี้ยเลี้ยงก็ได้ส่งไปถามผู้บังคับหน่วยดังกล่าวเพื่อให้ทำการแก้ไขไม่ใช่ไปดูอย่างเดียวในขั้นต้นก็ได้มีการลงโทษและก็ในวงรอบต่อไปนะคะก็จะมีการปรับย้ายค่ะเดี๋ยวท่านก็จะมีการตั้งศูนย์ร้องเรียนด้วยใช่ไหมให้กับทหารที่เขามีปัญหาเดือดร้อนนะคะหลังจากมีเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นแล้วก็ปมชนวนความขัดแย้งก็มาเรื่องของเป็นเรื่องส่วนตัวของทหารเองด้วยก็ต้องดูแลแล้วก็เยียวยากันไปด้วยนะคะ